้นไปกลับสู่รายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้จริงๆผมว่าไม่เชื่อว่าเราทำได้หรอกถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบของเขาแต่อยากแนะนำให้รู้จักเขาว่ามันเป็นไก่อบโอ่งท่านผู้ชมแต่มันเป็นไก่อบโอ่งที่ถูกพัฒนามาแล้วพัฒนามาอย่างสุดยอดจริงๆแต่มันเป็นร้านเก่าแก่ร้านนี้ชื่อว่าไก่อบโอ่งลุงชาจะคุยกับเขาหน่อยใช่ได้เลยว่าเขาเป็นมิจฉาชีพทำไมอ่ะเดี๋ยวเชิญเขามาได้โอ้โหน่ากลัวซะแล้วมิจฉาชีพเลยเราไปดูว่าเขาทำกันยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสรุตยาสีสดใสจากร้านไก่อบโอ่งลุงชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่มาร่วมรายการเอ้นี่เป็นลูกครับของลุงชาครับของลุงชาลุงชาอยากจะถามพี่เอ้อย่างนึงครับรวมถึงลุงชาด้วยได้ไก่อบโอ่งของพี่เนี่ยอันนี้คือพี่หลอกลวงใช่มั้ยทำไมอ่ะคุณโก้มันเมนูคืออะไรไก่อบโอ่งแต่ทำไมเอาโอ่งมาอบไก่คือโกหกละอ๋อใช่ใช่ดอกแรกดอกแรกดอกแรกคือไก่อบโอ่งดอกแรกแต่บอกเขาชื่อไม่ดอกแรกใช่ไหมอ่ะใช่ใช่มีดอกที่สองนี่เราดอกที่สองนี่ไงแม่นึกว่าเรื่องอะไรแล้วก็ตกใจหมดเลยนะไก่อบโอ่งลุงชาอยู่ที่ไหนครับขายอยู่ตลาดเวิร์มาร์เก็ตครับพี่เวิร์มาร์เก็ตครับอยู่คลองทวีวัฒนาคลองทวีวัฒนาจริงๆขายมากี่ปีแล้วขายมา4ปีครับพี่4ปีแล้วก่อนที่จะทำอันนี้มาเนี่ยไปเอาสูตรมาจากไหนยังไงคุณป้าครับคุณป้าให้มาแล้วก็มาต่อยอดมาต่อยอดป้าก็คือพี่ของพ่อพี่ของคุณแม่เออพี่ของแม่ป้านี่ลำดับญาติไม่ดูดอกจันพี่พ่อก็ป้าก็ป้าเหมือนกันใช่ไหมพี่แม่ก็ป้าโอเคงั้นถูกแล้วไม่ใช่ลำดับนะไม่ถูกหรอกไม่มีสมองอ๋ออาครับมีแต่มันน้อยโอ้ไม่ยอมด้วยจริงๆแล้วก็คือเราทำอันเนี้ยขายอยู่เลี้ยงชีพได้อยู่ทุกวันเลยใช่ครับท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาขายดีจริงๆนะไก่อบโอ่งลุงชานี่ผมเล่าให้ฟังเป็นเรื่องสนุกๆนะฮะว่าขายแค่วันละพันกว่าตัวขายดีเหรอครับวันละพันถ้าวันละพันตัววันนี้ตอนนี้ไปอยู่แล้วไปอยู่สวิตแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยวันเมื่อวันธรรมดาเนี่ยก็อย่างน้อยมี 5-60 ตัวใช่ไหมใช่ครับวันธรรมดาแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ร้อยขึ้นจริงๆพี่เอไอตัวใหญ่ๆที่ไอ50กว่าตัวนี่คือไม่ใช่ลูกเจี๊ยบนะตัวใหญ่ใช่ไหมตัวเท่านี้ผู้ชมว่าเวลาดูอย่างนี้ท่านไม่เห็นใช่ไหมว่ามันใหญ่ขนาดไหนท่านดูนะดูให้คนยกนะท่านผู้ชมมันใหญ่มันใหญ่มาเทียบกับตัวเด็กเทียบกับตัวเด็กขึ้นมาอีกนิดมันใหญ่จริงๆฮะมันเป็นไก่ที่ใหญ่แล้วดูเด็ดดูมันยังไหลอยู่เลยนะเจ๋งมากมันเจ๋งตรงนี้ท่านผู้ชมมันเจ๋งมากแล้ววิธีการทำของเขาก็ไม่เหมือนใครรู้ใจแล้วข้อหลุดเนี่ยพี่เอ้ย่างไม่ดีเห็นไหมนะอบไม่ดีข้อหลุดเลยระวังนะจะย่างไม่ดีนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีไก่นั่นเหรอไม่ใช่ไอ้นู่นน่ะนิสัยไม่ดีเขาทำกันยังไงแล้วก็วิธีการมันแตกต่างไงแล้วมันขอโทษนะมันไฮยีนจริงนะของเขามันสะอาดเหรอเออมันดูดีจริงถ้าท่านพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยว่าทำยังไงไก่อบโอ่งของไก่อบโอ่งลุงชานี่ครับแม่ไอ้ผมก็ชอบจริงนะเวลาเห็นต้นไม้มันเป็นความสุขนั่นเดี๋ยวค่อยๆอธิบายนะท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับนี่เครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำนะครับเริ่มต้นจากน้ำตาลปี๊บครับเท่าไหร่ครับครึ่งกิโลครับครึ่งกิโลเลยน้ำเปล่า1ถ้วยครับครับแล้วก็รากผักชีครับแล้วก็ผงรวมกับเม็ดผักชีกระเทียมครับครับแล้วก็พริกไทยนะฮะครับผมแล้วก็อะไรมีซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวอย่างละถ้วยนะฮะแล้วก็ผงขมิ้นครับผมนี่แล้วก็เกลือประมาณ300กรัมครับ300กรัมครับนี่ฮะเคล้าให้เข้ากันเขาน้ำนี่มันเข้ากันจนเรียบร้อยหมดเลยนะครับแล้วก็เอาไก่เนี่ยใส่กี่ตัว6ตัวครับนี่คือสูตรสำหรับไก่6ตัวนี่เมื่อกี้ที่พอร์ชั่นที่ทำทั้งหมดนี่คือสำหรับไก่6ตัวแล้วเมื่อเข้ากันหมดแล้วเอาไปแช่ไว้1คืนครับ1คืนครับเอาไปแช่ไว้1คืนผ่านไปมันจะเข้าเนื้อแล้วนะท่านผู้ชมมันจะเข้าเนื้ออย่างดีเลยพอเข้าเนื้อเสร็จเรียบร้อยนะนี่โรยงาครับงาขาวใช่ครับงาขาวโรยลงไปนะครับนี่โดยที่ตัวมันเลยอย่างนี้ท่านผู้ชมใช่ครับแล้วก็เตาถ่านนะท่านผู้ชมเป็นเตาถ่านจริงแต่แทนที่จะเป็นโอ่งแบบโบราณมันเป็นสเตนเลสสตีลอย่างนี้เลยสะอาดอย่างนี้เลยนะแล้วก็เอาไก่ไปวางไว้รอบใช่ครับ40นาทีเต็มๆแล้วค่อยกลับเห็นนะฮะค่อยกลับเอาด้านในเข้าไปนะฮะอีก
20 นาทีคือชั่วโมงนะว่าง่ายๆฮะมัน1ชั่วโมงเต็มๆคราวนี้มาทำน้ำจิ้มน้ำเปล่าใส่ลงไปครับรากผักชีครับรากผักชีครับปั่นให้ละเอียดครับปั่นให้ละเอียดเลยครับครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งกิโลครับครับมะขามเปียกครึ่งกิโลครับครับถ้าไม่กินน้ำตาลปี๊บ1กิโลครับน้ำตาลปี๊บ1กิโลเลยนะครับเกลือครับเกลือ300กรัมครับ300กรัมครับครับไปตั้งคนให้เดือดรู้ไม่ใช้เวลาเท่าไหร่3ชั่วโมง3ชั่วโมงนะท่านผู้ชมแล้วจึงจะใส่พริกแห้งคั่วครับพริกแห้งคั่วที่เราบดแล้วปั่นละเอียดลงไปนะฮะมันถึงหอมขนาดนี้ทุกคนไม่ได้คั่วพร้อมพริกนะครับคั่วนั่นต่างหากแล้วใส่ลงไปทีหลังใช่ครับมันถึงจะหอมไก่นี่พอผ่านไป1ชั่วโมงที่พูดคือ40 20แล้วเอาขึ้นมาสับอย่างนี้ได้เลยใช่ครับนี่ดูสิครับท่านผู้ชมเห็นแล้วอยากจะเป็นลมอยากจะเป็นลมจริงฮะนี่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับไก่อบโอ่งครับเวลาขายอย่างนี้ตัวขายอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับ200บาทครับโอ้มันถึงได้ขายดีเป็นเทน้ำเทน200บาทตัวขนาดนี้ท่านผู้ชมมันขายยังไงเนี่ยถึงว่าเราไม่ขายได้เพราะว่าเจ้าเนี้ยคุณผู้ชมเขาเวลาเขาอบนะคุณผู้ชมสังเกตได้เลยว่าไอ้ข้อไก่เนี่ยเขาจะไม่ใส่ลงไปใช่ไหมฮะเขาจะเอาข้อไก่เก็บไปหมดเลยเขาไปขายใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ครับคุณแกะออกไปหมดเลยครับคุณนิสัยไม่ดีเลยท่านผู้ชมครับนี่ครับให้ท่านผู้ชมดูก่อนเอาข้อไก่เข้าไปหมดทุกอันเลยครับโอ้อันนี้เป็นมิตรจริงๆนิสัยเป็นมิตรอะไรครับมิจฉาชีพมิจฉาชีพนะครับเดี๋ยวบอกกันนิดนึงก่อนไก่นี่เป็นไก่อะไรไก่เนื้อครับไก่เนื้อตักต้องพูดหรือเมียหรืออะไรไหมมันไม่สำคัญไม่สำคัญครับไก่เนื้อน้ำหนักประมาณ1กิโล8ขีดครับ200บาทนี่หนักเกือบ2กิโลนะคือ 1.8 กิโลกรัมนะฮะคุณขาย200บาทกับ200บาท1กิโล8ขีดเออวิธีการที่หมักนะมันทำให้เนื้อนุ่มนะท่านผู้ชมแล้วเวลาที่ก็เอาไปแช่ไว้ตอนไอ้ถ้าแช่เย็นแช่ไว้1คืนน่ะอย่างที่พูดนะมันจะทำให้เครื่องทั้งหมดมันเข้ากันเป็นอย่างดีใช่มั้ยมันเข้ากันเป็นอย่างดีแล้วมันก็จะได้เสมอกันนะฮะอุณหภูมิในการย่างของเขาเนี่ยเห็นไฟมั้ยฮะไฟเมื่อกี้อันนั้นฝีมือนะฮะเพราะมันเป็นเตาถ่านถ้าถ่านน้อยก็ต้องเติมถ่านถ่านมากไปต้องเอาออกแล้วรู้มั้ยว่าเขารู้ได้ยังไงมากน้อยคุณเชื่อผมนะท่านผู้ชมนี่เรื่องจริงเขาแค่เอามือยื่นเข้ามาในไอ้นั้นเท่านั้นเองแล้วเขาก็รู้ว่าไฟน้อยหรือไฟมากใช่ครับจริงเหรอพี่หรือเชื่อหรือความชำนาญความชำนาญแค่เอามือยื่นเข้าไปแค่นี้เท่านั้นเองก็จะรู้แล้วเอาเติมไฟหรือเอาไฟออกอ๋อเหรอไม่ใช่เอาไปอังอังแค่นั้นเข้าไปในนี้แล้วก็เอาออกมาใช่ไม่ใช่ใช่ครับดูดิแล้ววิธีการที่ทำเนี่ยมันจึงทำให้เป็นอย่างนั้นส่วนน้ำจิ้มเขาก็น้ำจิ้มเฉพาะตัวนะฮะโอ้อร่อยอันนี้เฉพาะตัวเพราะว่าทำไมเรียกว่าเฉพาะตัวทำแบบนี้ครับสูตรนี้ถึงจะกินกับไก่อบโอ่งแบบนี้อร่อยอร่อยคุณอ๋อครับเอาตัวไก่เลยนะคุณผู้ชมครับหน้าตาเขาน่ากินมากเลยเขาเชิญชวนแล้วเอาวอนมากเลย พอเรากัดเข้าไปด้วยความที่มันเป็น 1.8 อ่ะมันเป็นไก่เนื้อมันทำให้เรากัดแล้วแบบมันกัดแล้วมันสนุกมากแล้วมันสะใจอ่ะแล้วเนื้อเขานุ่มจริงทีนี้มาดูการไอ้ตัวหมักเขานะเรายังไม่จิ้มน้ำจิ้มเลยหวานอร่อยหอมมากพอมันย่างด้วยเตาถ่านแล้วมันโอเคเลยพอมาถึงตัวน้ำจิ้มมันเป็นมะขามมันทำให้รสชาติเปลี่ยนเลยแต่ว่ามันแมทกับอันนี้แค่นั้นเองแต่ผมยังไม่ได้ลองกินตรงที่มีงาแค่นั้นเองครับนี่ๆๆๆๆคุณโกครับคุณยงครับโอ้โหเหลือเชื่อว่านี่ไม่จริงเว้ยพี่เอกก็กินไก่ย่างไก่อบมาเยอะนะคุณยงแต่หนูก็ไม่คิดเลยว่าไก่เจ้าเนี่ยเขาจะไม่มีข้อคุณเอาไม่รู้เลยพี่อยากจะบอกคุณยงว่าหนูรู้เลยว่าเสน่ห์ของเขาเนี่ยอาจจะน้ำจิ้มของเขาใช่ป่ะจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มเขาขาวเข้ากับไก่เขามากทำไมไก่เขาต้องขายดีเพราะคุณจิ้มน้ำจิ้มเขาแล้วเนี่ยไม่สามารถหยุดแลกหยุดภายในคำแลกได้เลยน้ำลายมันแตกออกข้างลิ้นเลยแบบไม่ทำให้คุณอยากกินคำต่อไปอย่างเนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยหนูอยากกินตูดไก่เนี่ยหนูก็เอ้ยหนูก็นึกอ้าวคุณผู้ชมนะไก่บอกเลยนี่ตูดใช่ไหมเนี่ยตูดนี่นะฮะตูดไก่นะฮะไก่อบโอ่งลุงชาคุณผู้ชมเมนูนี้นะครับเอาไปเลยครับติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนจริงด้วยจริงจริงจริงน้ำจิ้มประมาณนี้น้ำจิ้มที่มันเป็นแบบเพราะว่าปกติแกงผงเราจะเจอน้ำจิ้มแจ่วอะครับแจ่วอันนี้พอมันเป็นอย่างนี้มันเลยแบบถึงว่าไม่เล่นดีกว่าแล้วก็มันจะเติมกินนะจริงเอาไหมจริงไม่จริงเอาคำนี้กล้าพูดนะจริงตั้งแต่กินไก่อบโอ่งไก่อบโอ่งไม่มีไก่อบโอ่งที่ไหนสวยเท่านี้หนึ่งสวยเท่านี้ไม่มี
สองไม่มีกับไก่กระองที่ไหนเนื้อนุ่มเท่านี้ใช่นุ่มนุ่มจริงๆท่านผู้ชมนุ่มมากๆอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมหนูจะบอกให้อ่ะเพราะอะไรระหว่างคุณพูดผมขอตูดอันนี้ก่อนเพราะว่างั้นเดี๋ยวคุณจะอ่านไว้ผมกลัวผมไปเก็บไว้ให้จะบอกว่าคนเราคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้ถึงเรื่องต่างนั้นพวกก่อนโอ้โหเหลือเชื่อแต่ไก่อันนี้กับไก่ย่างทั่วไปถ้าไก่บ้านย่างเนี่ยพี่อ้อยเห็นไหมเนื้อมันจะน้อยเนื้อน้อยถ้าเปรียบเป็นผู้หญิงก็คือหุ่นดีแต่อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเชฟะเนื้อเยอะเชฟบะแซ่บแซ่บแซ่บเลยคือไก่เชฟบะไก่เชฟบะคุณผู้ชมน้ำจิ้มอร่อยบึ๊บบัดไก่อะไรมันนุ่มได้ขนาดนี้อร่อยจริงครับทำยังไงอ่ะหัวสองร้อยการเมืองพิธีเมื่อกี้นั่นน่ะเหรอน่าจะเป็นเพราะว่าเราใช้เตาถ่านตัวเตาถ่านแล้วเรามีความรู้สึกว่าความสุกเขาอะพอหน้า A ย่าง40หน้า B ย่าง20อะมันเลยแบบโอ้โหมันพอดีมากเลยเรียกไก่หน้า A B ที่บ้านเก็บหัวไอ้คนนอกวันนี้ขอขอบคุณคุณสรุตยาขอขอบคุณร้านไก่อบโอ่งลุงชาอยู่ที่ตลาดรวมมาร์เก็ตครับขายสุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง4ทุ่มครับอ๋อขายแค่สุกเสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็จะมีวันพุธอยู่ท่าฉลอมครับขายตั้งแต่บ่ายโมงถึง1ทุ่มครับวันพุธบ่ายโมงถึง1ทุ่มที่ไหนตลาดวัดวัดช่องลมท่าฉลอมครับมาใช่ครับเพลงมาแล้วต้องเพลงมาแล้วอยู่ไกลถึงท่าขนมขนมจะไปทำไมขนมมันอร่อยจริงอร่อยจริงมันนี่ดูมือเลยคุณครับผมเตรียมจอนซ่อมคุณใช้มือกินโอ้แต่อร่อยจริงขอบคุณอีกครั้งขอบคุณคุณสรุตยาขอบคุณร้านไก่อบโอ่งชาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาตลอดตั้งแต่กินไก่อบโอ่งมาไม่เคยกินไก่อบโอ่งที่ไหนหนึ่งเนื้อนุ่มขนาดนี้สองมันปริมาณขนาดนี้200บาทมันบ้าไปแล้วจริงอ่ะเนื้อบ้าไม่บ้าดูดิแล้วหนังเขานะหนังเขาฉ่ำพอดีมากเลยนุ่มมากเลยไปเถอะครับลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับคุณน้องเขามีเรื่องราวมาบอกเกี่ยวกับไอ้สิ่งนี้แตงกวาญี่ปุ่นอีกมากมายทำง่ายๆอันนี้เป็นอาหารในสไตล์ร้านอิซากายะนะครับ คือแบบร้านนั่งเล่นกินดื่มหลังเลิกงานอย่างนี้ทานเป็นเครื่องเคียงกับข้าวมันจะกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆอร่อยดีกินเรื่อยๆเขาขายของไม่ได้เลยนะเซ็กเนื้อสันในฟัวกราครับกินแล้วมันอร่อยอย่างคุณผู้ชมมันลงตัวมากต้องบอกเลยว่าคุณภาพเป็นอีกร้านที่อยากแนะนำแต่หนูไม่ขายอากาศได้ครัวคุณต่อย